ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตอะคะก็มันไม่ใช่มีเฉพาะนี้อย่างเดียวที่เป็นเหตุให้เขาเป็นนี้เขามีอย่างอื่นผสมอยู่ด้วยติดเชื้อนี่ใครๆก็ติดได้ผมก็ติดได้แต่ผมไม่เป็นอะไรถ้ามาตรวจดูผมเอาไม้20ไม้มาแยงผมนะแยงจมูกขวาจมูกซ้ายแยงให้หมดเลยนะ20ที่นะไปตรวจดูครับผมว่าต้องขึ้นประมาณ 7-8 ที่แต่ทำอะไรผมไม่ได้เพราะตอนนี้ไวรัสมันอยู่ที่ไหนมันมีอยู่ทั่วประเทศไทยมันอยู่ไปหมดเพราะฉะนั้นคุณตรวจก็ต้องเจอครับถือว่าคุณแยงจมูกเจอนะเราบอกว่าผมติดเชื้อเหรอไม่ใช่ครับแค่มันอยู่แต่มันก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะอะไรร่างกายเรามันแกร่งกว่าคือหมายถึงว่าเวลาตรวจเจอไม่ได้แปลว่าติดเชื้อนะแปลว่าตรวจเจอครับตรวจเจอไม่ได้แปลว่าติดเชื้อนะครับคุณเจอแอนติเจนก็อยู่ตรงนั้นก็อยู่กับมันตรงนั้นมันไม่ได้ตรวจเจอก็คือแค่เจอครับยกตัวอย่างนะคุณเอาผิวหนังผมไปขูดนะไปเพาะเชื้อดูนะขูดเนาะเดี๋ยวจะเจอสเตปโตคอกคัสอาริอุสไอสเตปโตคอกคัสไพโอเจเนสเจอสตราฟแลฟิโรคอกคัสอาริอุสเจอคริปซีเอล่าเจออีโคไลเจอซูโดมอนัสเจอทุกเชื้อเต็มเลยนะเจอไวรัสก็เจอก็เจอไอเชื้อรายต่างหากเชื้อรายเจอแอลบีคันบ้างเจอเดอร์มาโตไฟบ้างเจอสารพัดเจอเลยเจอเต็มไปหมดเลยเพราะมันเป็นไมโครไบโอโตไบโอต้าอยู่บนผิวหนังผมมันอยู่ด้วยกันมานานแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าผมติดเชื้อร่างกายผมแกร่งกว่ามันก็ไม่เป็นอะไรมันก็อยู่กับมันก็อยู่ไปเลยเราสร้างร่างกายเราให้แกร่งไว้พอแกร่งไว้มันก็ไม่เป็นอะไรพบเชื้อแต่ไม่ได้ติดเชื้อก็พบไปติดก็อยู่แถวนี้ยังไม่ได้เป็นอะไรมันก็อยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วอยู่ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดมันก็อยู่ตรงนั้นผิวหนังเรามันมีเชื้ออยู่ตลอดเวลาร่างกายเรามีเชื้อเต็มหมดแต่มันไม่สามารถทำให้เราเป็นโรคได้เพราะร่างกายเรามันแกร่งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีคนติดโควิดอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้น่าจะ30ล้านถึง29ล้าน30ล้านแล้วก็ตายก็เยอะสุดโลกก็ 600,000 ตัวเลขติดกับตัวเลขตายเป็นตัวที่เมคขึ้นมาทั้งนั้นนะครับเป็นตัวที่คุกขึ้นมาทั้งนั้นเลยติดเยอะตายเยอะเป็นความจริงแต่มันต้องปั้นตัวเลขให้สูงที่สุดในโลกไว้เพื่อมันจะได้มีเขาเรียกว่ามีเหตุผลพอที่ต้องเอาวัคซีนออกไปขายเพราะมันเตรียมพร้อมไม่จะขายอยู่เพราะฉะนั้นคนตายด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่มันใส่โควิดไว้ก่อนเพื่อตัวเลขมันขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นก็มีหมอตั้งหลายคนมาเถียงอยู่นะไอ้คนนี้ไม่ได้เป็นโควิดทำไมไปใส่เขาเป็นโควิดตายพวกใส่ไปเถอะเพราะเงินมันเข้าตายด้วยโควิดทีนได้เงินมาถึงบางงานนะครับมันก็เลยปั้นตัวเลขขึ้นมาเพราะรัฐบาลพร้อมจ่ายอยู่นั้นทรัมป์นี่ปริ้นเงินมาตั้ง 2.2 ทริลเลียนเพื่อจะแจกเงินคนเหล่านี้คนเหล่านี้เราไม่รู้นะถ้าเรารู้เราจะทึ่งมากเพราะว่ามันมี financial incentive อยู่เบื้องหลังทำให้คนอเมริกันติดโควิดเยอะแล้วก็ตายด้วยโควิดเยอะเพราะถ้าท่านติดโควิดปุ๊บแอดมิทเข้าโรงพยาบาลปุ๊บโรงพยาบาลรับจ่ายให้โรงพยาบาลทันที 13,000 เหรียญ 400,000 บาทจ่ายทันทีถ้าติดหนึ่งคนเอาไปเลย 400,000 ติดหนึ่งคนเอาไปเลย 400,000 แล้วใครจะไม่เอาโรงพยาบาลก็ทำใหญ่แต่ก็ตั้งตัวเลขคนนี้เป็นอะไรก็ใส่โควิดไปก่อนเป็นอะไรก็ใส่โควิดไปก่อนจริงไหมแล้วพอต้องใส่เวนติเลเตอร์ปุ๊บ 39,000 เหรียญ 1,200,000 บาทได้เลยทรัมป์จ่ายเลยทรัมป์จ่าย 1,200,000 บาททุกคนที่ใส่เวนติเลเตอร์แล้วโรงพยาบาลไม่ชอบเหรออาจารย์ตอนนี้เปลี่ยนเป็นโจไบเดนแล้วเหมือนเดิมนโยบายไม่ได้เปลี่ยนทรัมป์เป็นคนทำมาก่อนก็ยังทำเหมือนเดิมเสร็จแล้วทรัมป์โจไบเดนก็เลยมาขายวัคซีนมาขายวัคซีนแทนรู้ๆกันอยู่เนี่ยมันสร้างตัวเลขขึ้นมาเพื่อจะขายวัคซีนเคยมีสินค้าอะไรในโลกนี้บ้างที่คนจองเป็น10ล้าน100ล้านพันล้านชิ้นตั้งแต่ยังไม่ผลิตแล้วไม่รวยให้ไม่รู้ไปมาคือมาอาจารย์คะแล้วที่ในโซเชียลทั้งงานวิจัยบอกว่ากินกระชายแล้วทำให้อาการของความรุนแรงของโควิดลดลงทั้งขิงทั้งฟ้าทลายโจรน่าจะมีส่วนจริงมีส่วนเพราะมันเป็นเจทั้งนั้นไม่ใช่บอกให้ไปกินต้มขาหมูซะหน่อยไหมไม่ใช่บอกเต้นไปกินต้มเลือดหมูซะหน่อยคือจากการที่เริ่มหายใจติดขัดพอเริ่มทานกระชายปุ๊บวันรุ่งขึ้นอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยไอ้คนที่พูดอย่างนี้มันก็มีแต่มันได้จริงทุกคนหรือเปล่าก็ต้องไปทำต้องไปเก็บสถิติมาก็ที่มันแชร์กันไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ที่มันคุยกันนะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แม่งใช้ให้กินกระชายขาวกับไอ้อะไรกับไอ้อะไรนะฟ้าทลายโจรแม่งหายหมดทุกรายแล้วกูไปฉีดวัคซีนให้โง่ทำไมมันแม่งไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มันก็ด่ากันอยู่นะแต่มันคุยด้วยความสุภาพในภาษานักเรียนนะค่ะเออมันก็จริงนี่มันมาทำแล้วทดลองจริงคุณก็ไปศึกษาต่อเขาพี่มีคนก็ทำแล้วได้ผลนะแต่ถ้าไปทำเรื่องนี้เยอะๆเข้าแล้ววัคซีนขายใครไอ้ยาที่นำเข้ามาแล้วจะขายใครรัฐบาลก็เจ๊งสิก็นำเข้ามาแล้วนี่จริงไหมแล้วใครจะไปใครยอมให้เขาฉีดซิโนแวคจริงไหม
ก็ถ้าทำงี้มันหายแล้วใครจะไปฉีดซิโนแวคมันก็มีทางเดียวคือต้องทำให้คนติดกันเยอะๆจะได้ใช้วัคซีนเยอะๆไปพูดความจริงหมดมันก็ไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครอยากสนับสนุนไม่ศึกษาความจริงในแง่ที่ทางที่ราคาไม่เกิดสนับสนุนแต่ถ้าแพงๆนี่คนชอบเพราะผู้ได้ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นมันมีก็ถามดูใครได้ผลประโยชน์จริงไหมถามว่าเราถามว่าในแง่เชิงวิทยาศาสตร์จริงหรือไม่จริงผมบอกว่าส่วนจริงมันมีอยู่เพราะคนเคยทำแล้วจริงคุณเอาข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาต่อจะก็มันได้สักขนาดไหนจะได้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนแต่ถ้าว่าใครจะยอมทำพอทำแล้วมันคุณได้ว่าหัวคิวมันไม่ได้อะพอถ้ารู้ว่ากระชายดีแล้วปลูกกระชายมันจะได้สักกี่สตางค์สู้นำเข้าไม่ได้ฟาบีฟิราเวียนำเข้ามันได้เยอะกว่าจริงไหมก็ส่วนใหญ่นักการเมืองก็ชอบประเภทนำเข้าจะได้ตัดหัวคิวใช่ไหมจริงไม่จริงจริงค่ะแล้วใครมั่งจะสนับสนุนวิธีถูกๆไม่มีเพราะเราไม่ได้สอนไว้เราไม่ได้สอนว่าต้องใช้วิธีที่ถูกๆเราไม่ได้สอนเราไปสอนแต่ว่าต้องใช้ยานั่นยานี่ต้องฉีดนู่นฉีด